การจากพรากเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของเราเราจะทำการบ้านข้อนี้จบหรือไม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนโจทย์ฟังนะเราต้องบอกว่าพ่ออย่าตายไม่ได้เราเปลี่ยนโจทย์ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนโจทย์แต่เราเปลี่ยนการทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้โดยการเปลี่ยนใจของเราคือสมุทัยเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมาจากความคิดของเราครับที่มันปรุงแต่งและตีความผิดเอาของหนังเขาละกันหนังเขาบอกว่าทำไมพ่อถึงไม่บอกแล้วทำไมแม่ไม่บอกเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธแม่ด้วยนะเพราะเขาควรจะรู้สิเขาเป็นลูกเนี่ยเขาก็คิดแบบตีความของเขาในฐานะของลูกแต่เขาลืมไปว่าพ่อรักเขาใช่ไหมจึงไม่อยากให้เขาทุกข์ในสถานการณ์ที่พ่อรับสถานการณ์ได้แม่อาจจะลำบากหน่อยแต่แม่ก็อดทนมากตามที่พ่อรักลูกแล้วบอกว่าแม่อย่าบอกลูกนะโอ้โหมันซับซ้อนมากเพราะการตีความในมุมของเราเราเห็นมันไม่รอบหรอกลูกเราเห็นมันไม่รอบเราเห็นในมุมของเราเพราะฉะนั้นการจัดใจเราและให้อภัยตัวเองเพื่อจะให้อภัยในทุกสรรพสิ่งให้อภัยแม้กับสิ่งนั้นจะเรียกว่าความตายความตายควรได้รับการให้อภัยจากเราด้วยนะครับจริงไหมลูกแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องเจอบทเรียนนี้แหละเป็นครูเนี่ยความตายเป็นครูเนี่ยเราต้องเจอแต่คุณที่ถามมาแล้วหนังฟังไว้มันจะเป็นเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนมีประสบการณ์แล้วที่เราจะต้องเจอเช่นไม่ใครคนใดคนหนึ่งที่เรารักจะตายหรือแม้แต่เราตายหรืออาจจะตายแบบชนิดที่จากเป็นไม่ได้จากตายด้วยวันหนึ่งเราอาจจะมีคนที่รักเดินออกไปจากเราต้องรักตัวเองเหมือนเดิมให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสิ่งของการเติบโตจากการมองความทุกข์เป็นครูเนี่ยเยอะมากครับแล้วถ้าเราฝึกให้เด็กของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้ได้เร็วตอนนี้เด็กเนี่ยเขาไม่ได้เอาอย่างนี้นะเขาได้บอกว่าเรียนเก่งฉลาดสอบโอลิมปิกไอ้พวกโอลิมปิกเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะนะเพราะมันยอมรับการพ่ายแพ้ไม่เป็นการที่เราเรียนรู้กับความจริงแล้วเรายอมรับการสูญเสียอย่างไม่พ่ายแพ้ต่อหัวใจของเราเนี่ยอันนี้หรือเปล่าคือการเข้าเส้นชัยคำว่าครูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่คนที่มีลมหายใจความตายเป็นครูการเข้าเส้นชัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่ตายแต่การไม่ตายทั้งเป็นการยืนดูรู้ปล่อยแล้วไม่ตายทั้งเป็นมันจะทำให้เราอยู่บนหนทางอันประเสริฐครับแล้วมันจะนำมาซึ่งความเป็นอิสรภาพแม้ความตายจะยังมีอยู่จะจากตายหรือจากเป็นแต่ไม่เป็นทุกข์อันนี้คือการทำแบบฝึกหัดสำเร็จ